สวัสดีครับนะครับนะครับมาตามคอมเมนต์นะครับมากับแมว2ตัวนะครับให้จบคอมเมนต์ว่าพี่บันทึกเสียงพี่ใช้เครื่องเสียงยังไงครับอยากดูอยากเห็นนะครับได้ครับไม่มาหรืออยากดูอยากเห็นก็จะให้เห็นนะครับก็อย่างนี้ฮะครับอย่างนี้นะฮะก็มีที่ตั้งไฟฟ้านะแน่นอนต้องมีนะครับตั้งไฟฟ้าแล้วก็มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็การ์ดเสียงนะครับการ์ดเสียงแล้วก็ปรีนะครับปรีนะครับแล้วก็เครื่องขยายเสียงนะครับลำโพงซ้ายขวานะครับฟังแล้วนุ่มละมุนหูนะครับถ้าเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับนะครับแล้วก็ไมค์คอนเดนเซอร์ไมค์คอนเดนเซอร์ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับใช้บันทึกนะครับแล้วก็ที่ป้องลมมาอะไรนะป้องกันลมเวลาร้องพอผ่านนี่ก็จะกันลมได้นะครับผมก็ใช้เวลาบันทึกจริงเท่านั้นนะฮะใช้บันทึกจริงนะครับพอบันทึกแบบง่ายๆก็ใช้ไมค์อีกอย่างหนึ่งนะครับใช้ไมค์เสียบต่อกับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับง่ายดีแต่ว่าถ้ามาเสียบต่อเนี่ยมันจะลำบากมันจะยุ่งยากมากครับยุ่งยากมากไหนจะต่อสายเข้ากีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้โน้ตบุ๊กนะฮะใช้โน้ตบุ๊กบันทึกนะครับแล้วก็การตัดต่อก็ตัดจากแอปดนตรีแบบที่มีเสียงกลองเสียงอะไรที่ต่างหากมาตัดต่อพอพูดไปก็ยากมันก็ทำยากอยู่นะครับหาความสุขยังไม่เจอเลยทำเพลงว่ามีความสุขมันไม่ใช่ความสุขครับเป็นความลำบากมากกว่านะครับไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะครับวันนี้ก็เสียบเข้านี้นะครับเม้นมาต่อไปต่อประเดี๋ยวนะครับไว้ก่อนอย่าเพิ่งเสียบเลยนะครับยังมีเนี่ยฮะนะครับผมจะใช้บันทึกจริงนะครับแต่บันทึกจริงหรืออารมณ์ที่อยากจะสร้างสรรค์ก็ใช้ตรงนี้เป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนะครับแต่ที่ผมนั่งเล่นกีตาร์โปร่งตัวเดียวนั้นมันสะดวกดีนะฮะมันสะดวกดีมันแค่เสียบไมค์เข้าโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้เลยนะครับแต่เนี่ยมันยากนะครับมันหลายขั้นตอนนะครับปวดหัวฮะหลายขั้นตอนนี่เสียบมิกเสร็จก็ต้องเสียบไฟกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์แล้วก็มาต้องมาเสียบการ์ดเสียบตรงนี้แล้วก็ระบบไฟหมดอะฮะครับผมระบบไฟมันยุ่งยากมากครับผมปวดหัวนะครับยุ่งยากมากเลยผมเอาไว้แค่บันทึกจริงหรือบันทึกจริงทำจริงเท่านั้นนะครับเนี่ยกว่าจะได้เพลงแต่ละเพลงมาให้คุณฟังมาให้คุณชมเนี่ยมันลำบากนะครับมันลำบากกว่าทำคลิปตลกทำคลิปตลกเนี่ยวันหนึ่งทำเป็น10-20คลิปยังได้เลยฮะวันหนึ่งแต่เพลงเนี่ยมันใช้เป็นเดือนใช้เวลาเป็นเดือนนะครับนะอันนี้ผมมาตอบคอมเมนต์ให้รู้นะครับมันทำยากเลยนะครับว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่าผมก็ทำง่ายละนะครับการตัดต่อมันต้องมีการตัดต่อมีอะไรอย่างนะครับมันต้องทำเองทั้งหมดนะครับหมดแต่จะจ้างคนอื่นเข้าทำมันก็สิ้นเปลืองเปล่านะครับก็ผ่านการมันต้องเรียนต้องศึกษาการตัดต่อการทำแอนิเมชันรูปภาพอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอเพลงต่างๆนั่นแหละครับอย่างนั้นนะผมตัดต่อเองทั้งหมดเรียงลำดับภาพเองทั้งหมดนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าภาพมิวสิกประกอบเพลงนะครับทำเองดีกว่านะครับทำให้คนอื่นทำดนตรีแล้วแต่ผมเคยจ้างมาทำเพลงหนึ่งหมดไป 5,000 กว่าเพลงดนตรีมาแรงกว่าคนดังคนร้องคือดนตรีกลบเสียงร้องเลยผมไม่เอาผมมาศึกษาทำเองดีกว่าครับเสียงกลองเสียงอะไรผมเอามาจากแอปใน Play Store ในอะไรต่างๆในคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วมาตัดต่ออะไรเนี่ยครับใช่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ